ไปกันที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมทางตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้มีการปิดโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในกลุ่มเด็กครับที่โรงเรียนอักษรพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียนโดยพันตำรวจโทเกลือฤทธ สายวันนะรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาซึ่งเป็นประธานในพิธีครั้งนี้พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และก็เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากว่าสถานการณ์ความรุนแรงของยาเสพติดและก็ความรุนแรงในประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่นะครับก็เลยมีโครงการดีๆนี้เกิดขึ้นนะครับภายในโรงเรียนแล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนแล้วก็น้องๆเยาวชนนั่นเอง แล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมก็คือโครงการแดนะครับหรือว่า DARE Thailand นะครับซึ่งก็จะให้นักเรียนตั้งแต่นะครับช่วงต้นเดือนมิถุนายน2565เป็นต้นมาก็มีเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรในชั้นป .5 จำนวน3ห้องเรียนโดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น80คนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้สําเร็จการศึกษาทางกองบัญชาการการปราบปรามยาเสพติดก็เลยดําเนินการจัดทําใบประกาศนียบัตรที่ได้ลงนามโดยพลตรตรีอัทธสิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีมอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการนี้อย่างที่เห็นในภาพ นอกจากจะมีใบประกาศนิยบัตรแล้วก็ยังมีตุ๊กตาด้วยนะฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโครงการของตำรวจแดนนั่นเองน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พิธีการมอบธงสัญ,ญลักษณ์โครงการให้แก่โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมสร้างโครงการซึ่งก็ได้มีการสร้างบุคลากรผู้เป็นแนวร่วมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและความรุนแรงตามหลักสูตรของโครงการนี้นั่นเองครับ